าวสวัสดีค่ะพี่ลิมไม่ถามเขาเหรอไม่เอาฉันไปไหนพี่โชคจูแล้วพี่สำเนียงแกห้ามแล้วนะว่าน้ำมันแฉะแล้วเดี๋ยวมันตายดูดินดิชื้นไปหมดเลยตาโอ้ยไม่งั้นก็เอานี่ไว้นี้มันจะตายเพราะอะไรอ่ะพ่อใบมันแห้งได้หมดแล้วนี่กระลิ้นเอายาฉีดไหมโอ้ยอดมันไปแล้วนี่ก็บอกแล้วว่ามันไม่ปลูกที่นี่มันไม่ได้พ่อกินได้ที่มันปลูกง่ายๆสิอย่างเช่นผักบุ้งอย่างนี้โอ้โอ้โอ้เหยียบผักบุ้งไข่ที่เอาแต่ทุเรียนบ่เอาผักบุ้งตัวนี้พ่อยายแหวงนี่โอ้ยผักบุ้งฮะมีผึ้งมีผึ้งเอาอีกแล้วเหรอโอ้ยไหนผึ้งน้อยต่อยไม่เจ็บป่ะพ่อน้อยตัวหนึ่งนี่ต่อยไม่เจ็บป่ะบินหนีพิษภัยที่ผจญอย่านะต้องทุกไหนอ๋อนี่เออเห็นเป็นรังผึ้งเลยใช่มั้ยเอออ่ะถ่ายให้หน่อยเข้าไปถ่ายใกล้ๆให้หน่อยฮะเอาคุณจะไปถ่ายใกล้ๆทำไมล่ะคุณรัชนีคุณจะหาเรื่องให้พึ่งต่อยอ่ะกลมๆเลยอ่ะฟังมาใจแล้วมันต้องลดน้ำมันแสบลงทางน้อยกระสันมันบ่มันเป็นคงโยงสิมันแข็งไว้โคตรเนาะฟังไหมอ๋อคือให้ฟังมันยุบหน่อยฟังมันยุบลงจากน้อยเกิดแสบลงมันก็สิสุ่มโดนฟังเป็นดินได้หมดแล้วเดี๋ยวนี้อันนี้ถั่วอะไรถั่วลิสงถั่วปักยาวเขาไม่มีค้างไงมันจะมีพีค้างอะไรล่ะต้นมันนิดเดียวเองเนี่ยถ้ามีค้างมันก็จะเลื้อยไง เอารุ่นเดียวกันเห็นไหมนั่นน่ะขึ้นหักค้างนั่นน่ะรุ่นเดียวกันนะไม่ใช่จริงยอดพร้อมกันมันยอดด้วยคิดว่าตายใช่ไหมพ่อต้นนี้ตายเนี่ยอันนี้บอไอ้ต้นมันยังไม่ตายไอ้มันเป็นโพรงอ่ะเนี่ยโอ้จริงๆด้วยเนี่ยเออฮะมันเป็นโพรงโดนเจาะแน่เลยเนี่ยยังไม่ทันไรเลยไปแล้วค่ะต้นนี้น่าจะตายโดนเป็นโพรงเลยเออโอ้โหยากพ่อใหญ่แดงหักดิพ่อหักดูไปหมดแล้วข้างบนมันกินจากยอดลงเนาะโดนปลูกแนวที่ใดแล้วพ่อใหญ่แดงเด้อขอโทษเดี๋ยวจะได้ต้มข้าวโพดแล้วนี่เห็นป่ะนี่ออกดอกแล้วจ้าพ่อมันออกดอกนี่มันจะออกลูกออกฝักเหรอใช่นี่ไงออกฝักแล้วเอ้าจะได้กินละตัวนี้อันน่ะพ่อนี่ปลูกที่หลังทุเรียนตั้งเยอะออกฝักแล้วก็พ่อปลูกละแต่ว่ามันได้เจนปลูกก็พวกปลูกง่ายอย่าตายเนาะก็ปลูกอันที่มันง่ายอ่ะพ่อปลูกง่ายๆตัวไปปลูกอย่างทุเรียนน้องทุเรียนมันกินยากกินยากก็ลองปลูกยากมันก็ธรรมดาอยากลองนะพอปลูกเสร็จแล้วออกลูกแล้วยังมีหนามอีกนะต้องมาแกะมาควบประงมแล้วมือทิ่มอีกนะข้าวโพดเป็นไงข้าวโพดข้าวโพดนี่เว้ยหนามกับบ่มีปอกเปลือกปั๊บต้มปั๊บใส่เกลือปั๊บอุ้ยกินมวนปัญญังเออเป็นไงล่ะเขาบับเขาปรับเขาเกทับได้นั่นนะอุ้ยดูข้าวโพดมันไม่โตแต่ว่ามันได้เวลาออกฝักไอ้นี่มันยังไงวะมันไม่โตไงแต่ฝักมันได้อายุแล้วข้าวโพดน้อยแล้วมั้งนี่เอาไปกินเป็นผักเอาไปกินเป็นผักน้ำไม่ถึงพี่ฮะน้ำไม่ถึงนี่ไงน้ำสายน้ำอยู่นี่ใช่แต่ว่ามันไม่พอเนาะอาจจะน้ำไม่พอเนี่ยแกลนหมดเลยนี่ยังโมเมนต์นี้นั่นไปล่วงคลองเขาอีกแล้วน่ะโอ้โหทองพอนี่นะเออติอ้าวเหรอทองพ่อยังไงอ่ะคลองว่าเท่าจะเคลียร์เนี่ยเอาฝากไว้แต่ว่าคลองพ่อฝากแต่ว่าถอนได้ไหมใจเล่นพอได้แล้วถอนก็หายรุ่นแล้ว
ผู้ชายพายเรือผักง่ายงามพี่กระมูฝนตกลงมานะโอ้โหต้องเก็บเขาบ้างนะเนี่ยใบบัวบกเนี่ยเอาไปนี่แหละเดี๋ยวค่อยมาเอาพี่จะไปเก็บอะไรหลายผักแหละเดี๋ยวพาไปดูคุณอย่าคิดว่าผักบ้านผมมีเฉพาะผักบนบกนะลงเรือน้อยลอยวนลอยวนพะนะลอยลอยในสายชนห้วยละหันไม่ได้นั่งเรือนานมากเลยเห็นไหมไม่ได้แบบนานมากเลยใช่ไหมล่ะละหันมากค่ะไม่ได้ลงเรือนี่น้ำเต็มบ่อแล้วนะเอาสายบัวเลยไหมล่ะสายบัวไปทำไมเอ้าสายบัวกินได้ไม่รู้เหรอจะมากินสายบัวเออนี่คุณรัชนีบัวนี่นะเขาบอกอะไรหลายอย่างบอกความอุดมสมบูรณ์ของน้ำท่าแล้วก็บอกความลึกความตื้นเวลาเราไปที่ที่เราไม่คุ้นเคยแล้วอยากรู้ว่าน้ำตรงนั้นลึกไหมเนี่ยให้ทำไงไซบัวเขาจะบอกดูยังไงก้านบัวบอกลึกตื้นชลทานมารระยาดส่อสันดานชาติเชื้อโชดฉลาดเพราะคำขานควรทราบพื้นดินเหี่ยวแห้งเรือบอกร้ายแสลงดีทำทำทำทะละลำทำทำณโอกาสบัดนี้ขอเชิญท่านพับกบพบกับเขาไม่เป็นไรสวยไหมสวยตัวสีม่วงดอกบานดอกเดียวอันนี้ดอกตูมแล้วนี่ผักที่คุณชอบไม่ใช่เหรอเนี่ยผักด้านจองคุณจะเอาไหมจะเก็บเลยไหมเอา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 นี่นี่อย่างนี้เลยนะคะอร่อยมากผักขั้นจองผักก้านจองใช่ไหมถ้าพูดช้าๆก้านจองแถวนี้เขาก็เรียกอย่างนี้นะขั้นจองหรือก้านจองอะไรประมาณนี้แหละได้สองก้านนี่แหละนี่นะดอกๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเอาไปลวกซะหน่อยเนาะไม่บอกว่าลงเรือมาก็จะได้ผักวิลากเขาลากเขาหยั่งพื้นนะเขาเป็นน้ำแบบเอ้ยเขาเป็นไม่ใช่เขาเป็นน้ำเขาเป็นผักที่อยู่ตื้นๆเนาะอุ้ยก้านนี่ดำไปนิดนึงนะก้านดำบอกลึกตื้นชลทานทำอะไรล้างให้มันสะอาดก่อนมันมีคราบไฟไดพุทธเครื่องนี้เป็นธรรมชาติอะไม่เป็นไรหรอกดำๆนะนะดำๆไม่เป็นไรทำไมงานคนดำๆเขาตายหมดแล้วอะไรดำๆมันคนละดำโอ้โหหม้อความหม้อไงแม้ว่าจะพูดถึงเรื่องดำเดี๋ยวคอยดูนะจะอร่อยขนาดไหนน้ำเดือดแล้วต้มไปเลยต้มให้สุกจะได้ค่าพยาธิด้วยถ้ามันมีนะโอ้ได้กระทะใหญ่เลยสุกแล้วค่ะพอสุกแล้วเขาก็จะนิ่มนะนิ่มแล้วก็เคี้ยวง่ายคนแก่ก็ทานได้นะคะผักพายหรือผักขั้นจ่องน่าจะเรียกขั้นจ่องนะสวยไหมอือหือเอ้ยโอ้โหของชอบคุณไม่ใช่เหรอเนี่ยกินด้วยกันได้ได้ใช่ไหมมาอาหารมื้อนี้ก็เต็มไปด้วยเมนูสุขภาพนะครับนี่ของชอบคุณรัชนีผักกั้นจองแล้วก็อันนี้รัชนีต้มกระดูกหมูใส่หน่อไม้ในสวนเรานะฮะหน่อไม้ในสวนเราแล้วนี่ก็ต้มกล้วยในสวนเรานะครับส่วนนี้เป็นเมนูน้ำพริกอยากได้แบบไหนครับอันนี้น้ำพริกเผานะครับกระปุกแบบนี้นะน้ำพริกเผาอันนี้เราตักใส่ถ้วยเนาะน้ำพริกเผาแบบนี้1 กิโลส่วนนี้เป็นแจ่วบองปรุงสุกนะครับแบบเผ็ดกลางนี่คือเท่าที่มีในตู้เย็นใช่ไหมใช่ก็
ก็เนี่ยฮะก็โอเคละไหนไหมจิ้มเลยจิ้มก่อนง่ายอร่อยใช่ป่ะได้เข้าอยู่ลองกินบ้างสิจิ้มน้ำพริกเผาเลยใช่ไหมปั๊บไม่เผ็ดมากอืมแล้วว่ากากใยมันสูงดีนะโอเคนะกากใยมันกากใยมันเยอะอ่ะคนที่แบบมีปัญหากับถ่ายนะอืมกินแล้วมันได้กากอ่ะอืมเป็นผักพื้นบ้านอ่ะเนาะอืมเป็นดอกกระเปาะกระแปะคือมันหยาบนะแต่ว่ามันก็เคี้ยวได้นะพอต้มให้สุกมันก็เคี้ยวได้ก้านอาจจะแก่หน่อยได้บ้างก้านอ่ะเนาะคือเราก็กินทุกอย่างที่มันปลูกแล้วมันขึ้นในสวนเราหรือมันขึ้นโดยธรรมชาติในสวนเรากินไม่เป็นก็ฝึกกินเพราะว่ามันจะช่วยทำให้ชีวิตดูง่ายขึ้นใครกินไม่เป็นพี่เหรอไม่หมายถึงว่าทั่วๆไปพี่กินเป็นไหมผักบางชนิดที่มันเกิดในสวนเราบางอย่างเราอาจจะไม่ค่อยไม่คุ้นเคยไม่ค่อยได้กินก็ลองกินมันดูแล้วชีวิตก็จะง่ายขึ้นอ่ะไหมอย่างกระจองเนี้ยผมก็เชื่อว่าหลายท่านน่ะกินไม่เป็นเด็กรุ่นใหม่อาจจะกินไม่เป็นอ้าวจริงอ่ะใช่ไหมล่ะบางคำก็ออกขมอืมก็หาน้ำพริกอืมแล้วรุ่นคุณรัชนีมันกินได้ไงของขมขมอ่ะฮะอย่างเช่นสะดงสะเดาขี้เหล็กนะมันเคยกินตอนเป็นเด็กไงพอตัวเป็นสาวแล้วก็เลยกินเป็นอืมเป็นสาวแล้วเนาะอืมอุ้ยยังแมนเนาะเป็นสัตว์ปาดไม่รู้ไม่เคยฟังเหรออืมเจ้าครูหนูเป็นสาวแล้วเพลงรุ่นไหนไม่รู้นะงั้นเจาะบองอ่ะเข้ากันไหมเจาะบองก็เข้าอืมกินเล่นๆก็ได้นะสำหรับคนชอบนะเจาะบองหอมห่วยๆอันนี้เจาะบองปรุงสุกแบบเผ็ดกลางอ่ะตักให้เลยอืมเอาคุณมันตักอย่างงี้เหลือพี่ตักอย่างเงี้ยมันผักมันเสียไหมอ่ะเหลือก็ได้ใส่ตู้เย็นไว้อ่ะก็ยังนี่ก็ไปแยกถ้วยตัวเนาะผักมันเสียอะไรเดี๋ยวคุณก็กินหมดอยู่ดีอ่ะจะเป็นทันได้เสียไหมล่ะผมรู้ว่าคุณไงผักถึงไม่หมดคุณผมรู้ว่าคุณเป็นคนชอบกินผักเข้ากับแจ่วบองกว่าอืมหอมสมุนไพรค่ะละคายใบมะกรูดนะนี่ก็ได้นะต้มหน่อไม้แจ่วบองอร่อยแจ่วบองเข้ากันต้มหน่อไม้แจ่วบองนี่ก็ได้นะฮะท่านผู้ชมเนี่ยจับป่ะจับครับได้กากแล้วตอนนี้พรุ่งนี้เช้าก็น่าจะถ่ายดีนะกินไปพูดถึงทองเว้ยเนาะถ้ามีปัญหาขับถ่ายค่ะถ้าคนมีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายก็ทานผักเยอะๆจริงๆช่วยได้ทานผักไปเถอะผักนานาชนิดแต่ทานไปเถอะทานเยอะๆเป็นยังไงผักนานาชนิดก็ผักนู่นผักนี่ผักอะไรที่มันมีกากใยเยอะๆหน่อยอ่ะเวลากินผักก็อย่าไปกินแต่ยอดอ่อนๆกินผักที่มันแก่ๆมั่งเออใช่ไหมล่ะอะไรๆก็ต้องละอ่อนละอ่อนไม่ดีนะเอาละแก่ละแก่ไปบ้างก็ได้แบบสั่งสรรดูเอาสิวิทนี่ฮูสตันเจเน็ตเขียวคนดังเขายังดำน้องเบนพรชิตาก็ยังแหล่ไม่เห็นใครต่อแย่หรือเหยียดยำที่น้องรัชนีสุทธิธรรมอย่าเหยียดยำพูดแย่ว่าแหล่จัง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 แหล่แบบนี้มีแนวดีหลายอย่างแหล่แบบนี้คนคอ